ผมวันนี้ก็มาเยี่ยมรังเจ้ากระบ่ายครั้งหนึ่งเมื่อวานเนี่ยฝากไปตัวหนึ่งให้ดูมุมกว้างกันก็ยังเหลือ3ฟองเหมือนเดิมนะแปลว่าไอ้เจ้ายังไม่ฟักก็หาเจ้าตัวเล็กที่ฟักครั้งแรกอยู่ไหนเอ่ยยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าไปกับแม่แล้วเมื่อวานเขาจะอยู่ตรงนี้อ้าวบินออกจากตรงนู้นฮะบินออกจากตรงนู้นเพราะฉะนั้นเราก็คาดว่าเขาอาจจะพาลูกเขาไปเที่ยวตรงนู้นแล้วแหละเดี๋ยวย้ายที่ครับถูกย้ายที่แล้วก็เหมือนใบไม้เลยคือย้ายที่จากที่เดิมอ่ะนะพามานอนกบอีกที่หนึ่งนี่แหละครับตัวเล็กๆน่ารักจิ๋วๆเนี่ยกำลังหายใจกับกระปุกก็เหมือนลูกไก่น้อยแล้วครับเนี่ยกระปุกนี่ก็พามาเยี่ยมเขาอีกครั้งหนึ่งดูกันใกล้ๆเลยครับผมก็ถ้าคนรักธรรมชาติชอบธรรมชาติครับผมก็อย่าลืมติดตามช่องกิตตนัยสารพีฮะแต่ถ้าสนใจเรื่องของสมุนไพรนะที่มีอยู่ในธรรมชาติของเราเนี่ยก็ติดตามได้ที่ช่องโจฮักนะสารคามนะครับครับผมสวัสดีครับ